ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่ายิ่งโตก็ยิ่งฉายแววความสวยสำหรับน้องปีใหม่ลูกสาวแอดทักษอรพักเจริญและอดีตสามีสงการเตชะนารงค์ซึ่งหลายหลายคนอาจจดจำภาพของน้องปีใหม่ได้ในลูกของสาวน้อยตัวเล็กๆแต่ในปัจจุบันก็ต้องบอกได้เลยว่าน้องปีใหม่โตขึ้นเยอะแถมยังสวยตามรอยคุณแม่แอดอีกด้วยโดยที่แอดทักษอรก็ได้เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอยู่กับลูกสาวน้องปีใหม่เพียงลำพังแต่ทางด้านแอดทักษอรก็ยังไม่ได้ตัดขาดความสัมพันธ์กับครอบครัวฝั่งของอดีตสามีโดยที่แอดทักษอรก็ยังคงส่งลูกสาวไปมาหาสู่บ้านเตชะนารงค์ในทุกๆวันหยุดสัปดาห์ทำให้น้องปีใหม่ก็ได้สนิทสนมกับทางด้านพ่อสงการด้วยและล่าสุดทางด้านแม่แอดทักษอรก็ได้ออกมาโพสต์ภาพคู่กับลูกสาวน้องปีใหม่ที่ต้องบอกเลยว่างานนี้ชาวเน็ตเห็นแล้วต่างก็ต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าน้องปีใหม่นั้นโตเป็นสาวแล้วแถมยังดูสวยมากๆอีกด้วยอีกทั้งภาพโพสต์ของน้องปีใหม่นั้นก็ยังเรียกได้ว่านางแบบยังต้องชิดซ้ายกันเลยทีเดียวว่าแต่ว่าจะน่ารักขนาดไหนนั้นเราไปชมภาพพร้อมๆกันเลยดีกว่า